วันนี้ผมก็เลยจะมายึดภัตตาคารหมาไม่แหละแห่งนี้อย่าพูดพร่ำทำเพลงครับผมเริ่มทำเมนูของน้องคนนี้เลยไก่ทอดนั่นเองครับปะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไก่ทอดเราก็ต้องใช้ไก่ใช่ไหมเราเริ่มกันเลยเอาไก่มา1ชิ้น2ชิ้น3 4 5 5 6ชิ้นไปเลยครับผมตามด้วยเกลือกับพริกไทยแล้วก็น้ำมันที่ทอดนะครับผมจะใช้น้ำมันมะกอกเพื่อความเฮลตี้ตามฉบับของภัตตาคารหมาไม่แหลกแห่งนี้ขั้นแรกที่คุณจะทำนะครับผมคือการนำไก่พวกนี้ไปล้างให้สะอาดก่อนนั่นแหละใส่น้ำให้ท่วมๆไปเลยอันนี้เราใช้น้ำยืนจะทำให้รูขุมขนของเนื้อไก่มันเปิดนะครับผมเพื่อให้ความอร่อยของเราแทรกซึมเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากนั้นก็ล้างให้สะอาดสะอาดยังสะอาดแล้วแน่นอนครับถ้าพูดถึงไก่ทอดคุณจะนึกถึงไก่แบบไหนอ่ะส่วนตัวผมจะนึกถึงไก่แบบเฉพาะน่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเฉพาะส่วนน่องออกมาด้วยฝีมือมีดพักการแบบนี้จะควงแล้วสับกลางอากาศดูนะโอ้เรียบร้อยชิ้นนี้เราไม่ใช้ครับผมว้าจ้าโชว์ไม่เอาส่วนนี้คั้นเฉพาะส่วนที่อร่อยที่สุดเรียบร้อยครับผมแล้วก็เตรียมตัวไปทอดได้แต่ก่อนจะทอดเราต้องปรุงรสด้วยพริกไทยและก็เกลือใส่เยอะๆเลยแล้วก็นวดให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็ตั้งเตาได้ใส่น้ำมันก่อนให้น้ำมันเดือดก่อนนั่นแหละครับผมเมื่อน้ำมันเดือดได้ที่แล้วตามไปด้วยไก่ของเราไปเลยแบบนี้นั่นแหละครับผมรู้อะไรไหมผมมีเทคนิคการทำไก่ทอดให้อร่อยยิ่งขึ้นเมื่อมันทอดถึงครึ่งนึงแล้วเราต้องแช่มันด้วยน้ำเย็นเพื่อให้หนังไก่และเนื้อไก่มันหลุดออกจากกันจุ๊บจุ๊บว้าจ้าวู้เยี่ยมเลยเอ้ยแต่ทักษะการควงกระทะกับตาลิวผมนี่ไม่ธรรมดาโหเออลงพอดีเป๊ะเป็นไงล่ะจากนั้นเราก็แช่ให้มันเย็นสักครู่หนึ่งครับผมก่อนจะเทกับข้อกระทะอีกรอบครับเราก็จะได้เนื้อไก่มีสีทองอลามครับผมไก่ทอดทองคำสุดเชฟเอ็นไร้กระดูกแล้วเสิร์ฟแล้วครับแต่ถ้ามันมีแค่ไก่อย่างเดียวมันจะทำให้จานที่ใหญ่ของเรานะครับผมมันดูสิ้นเปลืองพื้นที่นะครับเราจะไม่ใช้ผักรองจานหนุงหนิงอะไรหรอกไร้สาระเราจะใช้นักเก็ตเข้ามาตกแต่งเพิ่มอีกเพื่อให้เราเป็นของทอดรวมมิกไปเลยนักเก็ตที่เราจะใช้เนื้ออกไก่ตามมาด้วยไข่ไก่ไซส์ XXXXXL นะครับผมขั้นแรกของเราก็คือการหั่นเนื้อไก่ชิ้นนี้ให้มันพอดีคำแบบวิถีซามูไรEI Slash ช่อเป็นไงโอ้โหพอดีเป๊ะเลยไอ้มือมีของผมนี่ไม่ธรรมดาสักนิดครับเอาไข่ไก่ตอกลงไปก่อนจะตีมันให้มันเหลวนะครับผมโอ้เหลวเลยแล้วก็ชุบกับไข่เราจะแช่ก่อนนะครับผมเพื่อให้เนื้อไก่ของเรานุ่มระหว่างรอไก่เรานุ่มด้วยการหมักด้วยไข่ไก่เราจะไปทำเกล็ดขนมปังกรอบกันก่อนนะครับสวัสดีสกิลโปรคัตเตอร์จบมันยังชิ้นใหญ่ไปฮะต้องเอาให้มันบางกว่านี้อีกทีปะตาบางพอไหมผมว่ามันยังบางได้อีกคุณว่าไหมจบนี่มันเริ่มเป็นเศษๆละบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในบางทีผมว่ามันไม่เหมือนนักเก็ตอะมันเริ่มเหมือนไก่คาราเกะมากกว่าไก่ทอดเหมือนกันไงนี่มันต้องบางแบบนี้แล้วก็เนื้อไก่ที่ชุบไข่ของเราเอามาคลุกกับขนมปังเพื่อให้แป้งขนมปังมันเกาะกับไข่ก่อนจะนำไปทอดโอ้ยเก็บไปอีกโอ้ยเก็บขนมปังไปอีกเรียบร้อยไก่ชุบเกล็ดขนมปังของเรากรอบกำลังดีจากนั้นก็ต้องนำไปทอดลงไปทั้งเตาเลยทิ้งมันไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมารับเร็วสุกเร็วสุกอุกาชากะ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 สุกยังโอ้สุกกำลังดีทำไมชิ้นนี้มันไม่ยอมสุกเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วก็ไก่ของเรามาใส่ตรงนี้เลยนี่น้องไก่ทอดกับไก่คาราเกะกำลังหอมน่ากินเลย
แต่พื้นที่ตรงนี้มันยังว่างไปอีกอ่ะเราจะใส่อะไรดีใส่เฟรนช์ฟรายไปว้าวโอ้แต่เป็นส่วนเหมือนแอปเปิลสไลซ์ชวิชาตัดแบบซาวาโดโทมาเลตโตเกียวชิงแล้วฝีมือมีดผมนี่ไม่ช่างเราจะไม่ทอดด้วยหม้อน้ำมันไปแล้วครับผมยุคนี้มันเชยไปเราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการทอดเฟรนช์ฟรายครับนี่หม้อทอดไร้น้ำมันผมใส่ลงไปมันสุกยังนะผมว่ามันยังไม่สุกอ่ะมันสุกช้าเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความร้อนของมันครับผมโดยการยัดเตาแก๊สเข้าไปข้างล่างโอ้ no ไปเข้าไปสิเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เปิดเตาได้บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนครับผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมมันคือเสียงแห่งรสชาติที่ทะลักออกมาจากมันฝรั่งชิ้นนี้จากนั้นแล้วก็ใส่แฟนไฟของเราลงไปชุดของทอดรวมมิตรแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แบบสำหรับซอสบาร์บีคิวครับอร่อยแน่นอนครับผมแต่บอกว่าพื้นที่มันยังดูว่างไปนะเราน่าจะหาอะไรใส่ลงไปได้อีกนะครับเริ่มจากหมูทอดคุโรบุตะปลาเพกาเซียนสไลด์เนื้อจระเข้หูฉลามเนื้ออินทรีองตีนหมีไอจอนเสือดำสมองลิงผมเมดูซ่าปีกลิเวอร์ทานเพิ่มความเล่าร้อนด้วยเบียร์สักถังเรียบร้อยชุดทอดรวมมิตรของเราอัดแน่นไปด้วยเนื้อสัตว์นานาพันธุ์ทั้งในเทพนิยายและตำนานบางชิ้นยังดิ้นได้อยู่เลยครับใส่มันลงไปเลยได้เต็มๆชามสองลิงหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย